ดีค่ะเพื่อนๆต่อจากครั้งที่แล้วที่ธนชันบอกว่าธนชันเนี่ยรู้ความลับของต้นไม้เรืองแสงแล้วธนชันจะมาบอกทุกคนใช่ไหมคะใช่เลยค่ะธนชันรู้แล้วนะคะไปชมกันค่ะว่าธนชันเนี่ยจะเจออะไรบ้างและธนชันเนี่ยจะเข้าไปหาพินเจอร์ไหมไปชมกันค่ะธนชันขออนุญาตขีดไม้กวาดเข้าไปนะคะนี่เลยเจอพินฉันขออนุญาตเก็บมาก่อนนะคะนี่เก็บพินมาก่อนนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็สามารถปีนขึ้นมาค่ะปีนเลยปีนปึ๊บฉันปีนผิดด้านนะคะก็เลยต้องลงมาปีนใหม่เนาะทำไมฝั่งนู้นมีประตูนะอันนั้นยังไขปริศนาไม่ได้นี่ค่ะไม่รู้ตรงนี้สิตรงนั้นมีประตูไหนลงไปสิฮึจ้าเอ้ามีรูปปั้นอะไรไม่รู้นี่คะเหมือนจะเป็นรูปปั้นไม้เนาะเอ๊ะเก็บจมูกเขาได้ไหนท่านลองเอามาแปะสิอ้าวประตูเปิดแล้วถ้าท่านคิดว่ากุญแจเนี้ยจะต้องเอาไปเปิดซักประตูนี้เลยค่ะเพื่อนจำได้ไหมคะที่ท่านบอกว่าท่านเห็นประตูอาจจะเอาไว้เปิดก็ได้นะคะนี่เหมือนจะเป็นประตูฝั่งนั้นนะคะอาจจะเอาไว้เปิดก็ได้นี่เลยเดี๋ยวปีนขึ้นไปนะคะน้องผีตามมาสิตามมาเลยถึงบันไดเลยเอ้ยถึงกุญแจนะคะกดเปิดโอ้ท่านเจอพินอีกแล้วค่ะท่านลองเล่นเปียโนตามนะคะเหลืองแล้วก็ขอดูใหม่นะเหลืองแดงเทาเขียวประตูเปิดแล้วท่านลงมาข้างล่างนะคะเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะต้องไปทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะท่านลองขึ้นไปใหม่นะคะนี่ขึ้นเลยปีนรอบฟากนี้นะคะอุ้ยนั่นตกไหมคะมีปีนมาใหม่นะคะแล้วก็โดดไปเลยท่านคิดว่าท่านจะต้องไปปีนตรงนี้นะคะนี่ไปปีนตรงเถาวัลย์นะคะขึ้นไปใหม่รอบเนาะเหมือนว่าเราเนี่ยจะต้องมาเล่นบรรเลงตรงนี้อีกรอบนะคะคือเหลืองแดงเทาเขียวเปิดแล้วโอ้โหอันนี้เอ๊ะอะไรอ่ะต้นไม้แห่งชีวิตถูกปลูกแล้วในที่สุดความมืดมิดก็จะถูกชำระล้างเอ๊ะฝันมืดมิดจะสว่างแล้วหรอออันนี้ท่านยังไม่รู้นะคะเอ๊ะหรือว่าข้างนอกจะสว่างแล้วไหนท่านลองออกไปดูสิท่านจะต้องเปิดอีกแล้วเหรอเนี่ยเปิดนะคะเหลืองแดงเทาเขียวเปิดแล้วลงไปดีกว่านี่ออกค่ะท่านั้นขอออกไปก่อนนะคะก็ยังไม่สว่างนี่โอ้เอ๊ะทำไมยังมีพินแบบนี้ล่ะหรือว่าท่านจะต้องทำอะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเขาบอกว่าต้นติมีชีวิตที่ว่าดูเหมือนจะใช้ปลุกสิ่งมีชีวิตและเปิดประตูเฉพาะเจาะจงอันนี้เขาบอกมาแล้วนะคะลองทำตามนะคะเหลืองแดงเทาเขียวโอเคค่ะมันก็ยังไม่สว่างนะคะไว้ท่านเนี่ยไขปิดหรือว่าท่านเนี่ยจะต้องออกไปไขปริศนาอีกนี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแต่เราลืมอะไรนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ See you later bye
่ะ